ไทยซอยกลับมาที่ชลบุรีนะครับก่อนจะถึงมวยไทยมาราธอนชิงชนะเลิศเราชมโอเลดง CP Freshmart เตรียมความพร้อมกับนักชกไทยด้วยกันคือคุณคีรีวอวิสรุตนะครับในเชิงสากลอาชีพก็ถือว่าทั้งคู่นี่เป็นมวยที่มีดีกรีด้วยกันทั้งคู่แล้วครับฝ่ายแดงคอมวยน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีครับเป็นแชมป์เปี้ยนโลกสถาบันหลักสถาบันใหญ่นะครับของสภามวยโลก WBC ที่เป็นนักชกจากภาคใต้คนแรกครับนักชกจากอำเภอรัศดาจังหวัดตรังก็ถือว่าเป็นนักชกประวัติศาสตร์ครับเป็นคนแรกที่เป็นนักชกจากภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์เปี้ยนโลกไปในรุ่น105ปอนด์ครับของสภามวยโลก WBC แล้วก็แหมเป็นเจ้าของดีกรีแชมป์เยอะแยะมากมายครับตำแหน่งล่าสุดก็คือเป็นแชมป์โลกเงาครับของสภามวยโลก WBC อินเตอร์นะครับในรุ่น115ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับขุนคีรีวอวิสรุตครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีครับก็ถือว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินฝ่ายแดงได้เปรียบอยู่แล้วครับฝ่ายน้ำเงินประเภทกำลังอยู่ในแผนสร้างเช่นกันครับพี่นกก่อนที่เราจะได้ชมคู่ชิงชนะเลิศมวยไทยมาราธอนสนามที่1นะครับก็น่าสนใจมากครับก็เป็นการชิงกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยจากต่างชาตินะครับนักชกหมัดหนักซ้ายกับขวาครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับโดยท่านพลเอกวันชัยดินเขียวประธานที่ปรึกษาครับท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ท่านที่ปรึกษานะครับรวมถึงท่านดร.พานุพงศ์ทิพยเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาครับรวมถึงคุณศักดาพิมพ์สิรินาถครับที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับและรวมถึงขอขอบคุณครับยิปซีมาร์เก็ต100ครับรามคำแหง100โดยคุณปัญญาทองไทยนะครับแล้วก็สวนอาหารริมคลองชนครับที่ตัวเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับโดยท่านดร.พานุพงศ์ทิพยเสวตครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีรวมถึงสถานบันเทิงดิฟเฟอร์ครับที่พัทยาครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับศุกร์ที่6พฤษภาคมโปเตโต้เต็มวงเลยทีเดียวติดตามครับผลงานของเพชรยินดีนะครับสำหรับเดือนหน้าล่องใต้ไปหาดใหญ่สงขลานะครับ24มิถุนายนวันศุกร์นะครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่คือภาพสดๆนะครับแฟนมวยจากจังหวัดชลบุรีครับก็เต็มความจุของสนามแห่งนี้ก็เป็นสนามที่มีแอร์คอนดิชันในกรณีพิเศษนะครับก็เรียนนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยแสงจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุโดยลงพื้นที่ควบคุม6กลุ่มตั้งแต่เขตกรุงเทพมหานครเริ่มที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์เขตสวนหลวงในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับจะงานจะเริ่มตั้งแต่บ่าย 3บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะครับมีของที่ระลึกมอบให้กับท่านที่ไปร่วมงานด้วยก็เป็นการเคาะสนิมอีกครั้งหนึ่งของโอเล่ดงนะครับอดีตแชมป์โลกคุณสมิงขาวมาลุ้นบนเวทีนี้ครับอดีตแชมป์โลกแล้วก็ขุนคีรีนะครับวอวิสรุตรายนี้ก็เป็นมวยที่มาดูว่าทนได้เท่าไหร่เพราะอดีตแชมป์โลกของเราเนี่ยเรื่องการฝึกซ้อมนี่ซ้อมมาตลอดนะครับไม่ธรรมดานะครับตอนครองตำแหน่งนี่บินไปป้องกันตำแหน่งยังต่างแดนบ่อยครับสำหรับโอเล่ดงไปชนะที่ญี่ปุ่นเป็นประจำเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของเมือง14จังหวัดภาคใต้นะครับเป็นเด็กใต้คนแรกที่คว้าแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของไก่ย่างฮาดาแล้วก็นมสดเมจิด้วยนะครับนักมวยในเครือที่ให้การสนับสนุนโชว์ฟอร์มได้เฉียบขาดนั่นก็คือการป้องกันแชมป์ครั้งที่7ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยหมัด1และ2แล้วก็มีรางวัลตลอดนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในเรื่องน้ำใจและมหาศาลจริงๆครับรวมถึงสินค้าราคาพิเศษนะครับของเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับเรียนเชิญกันได้นะครับที่บริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีมีช่วงนาทีทองด้วยนะครับไข่ไก่ฟองละ1บาทก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับทำให้ลดค่าครองชีพนะครับก็เป็นการร่วมมือกันของทั้งทางจังหวัดชลบุรีครับเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้ววันนี้นะครับทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูมทั้งหมด21แห่ง
แล้วก็หลังงาน17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพโรจน์ไปจองทีอดีนะครับรุ่นใหม่ทีอดีของไฮลักรีโวก็ไปที่นั่นเลยทีเดียวเป็นยกที่2กําหนด6ยกนะครับมวยคู่นี้จบ6ยกแล้วเราจะได้ชมการชิงชนะเลิศใครเป็นแชมป์สนามที่1วันนี้ท่านรองผู้ว่าผู้อยู่บริหารของโตโยต้ารวมทั้งท่านรองผู้กับการจังหวัดชลบุรีนะครับนั่งสนทนากันอยู่ขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ฟรีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนสินค้าราคาประหยัดช่วยเหลือเศรษฐกิจกับชาวเมืองชนนั้นซื้อหาได้ทุกวันที่นี่นะครับก็เท่ากับยุคทันสมัยนะครับช่วงนี้พอดีแล้วก็สนามหน้าล่องใต้ไปหาดใหญ่สงขลาวันศุกร์ที่24มิถุนายนครับพบกับชุดใหญ่ของเพชรยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมคาราวานสินค้าราคาถูกเป็นการเคาะสนิมของโอเล่ครับคุณสุทธิพงศ์นี่หนวดลำตัวกันแล้วนะครับเลยโดนล่างสลับบนล่างสลับบนครับถ้าต่อยแรงๆมากๆนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนกองได้นะครับขุนคีรีวอลสรุปนี่แหละครับเปลี่ยนการเป็นมวยซ้ายบ้างครับขุนคีรีเมื่อกี้ใช้เป็นมวยขวาดูแล้วเสียเปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นมวยซ้ายแล้วขุนคีรีจะกระเตื้องไหมลูกเกมต่างฝ่ายต่างจับลำตัวกันครับโอ้โหขวาต่อขวาหัวต่อไปนี่อาจจะใช้จิ๋วเจิ้งปูเซินนะครับขุนคีรีนี่เป็นงานอุ่นเครื่องนะครับเตรียมความพร้อมเพื่อทำศึกในสนามหน้าต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้ว่าคมสันเอกชัยขอบคุณพี่น้องจังหวัดชลบุรีครับแฟนกีฬาแฟนมวยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณชัดชัยนะครับทวีสกุลวัชระนะครับพร้อมกันนี้นะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ด้วยครับก็มีรายการมวยนัดดีนะครับนัดใหญ่เลยครับวันมิตรชัยครับจันทร์ที่9พฤษภาคมคู่เอกครับเพชรมรกตวสังประภัยเจอกับเจ้าเพชรพนมลุงเล็กขออภัยครับเพชรพนมลุงนะครับมรัตนบัณฑิตรายการใหญ่ครับคู่รองแก้วกังวานพิววายโยกับไข่มุกขาวปอไทยลุงเรืองค้าไม้คู่ค้ำซุปเปอร์เล็กกับบางพีน้อยครับเปิดหัวพลังพลเพชรยินดีอะคาเดมี่กับวันชัยเกียรติหมู่9ครับโอ้โหแค่ผู้เปิดหัวก็น่าติดตามแล้วสมผลงานโอเลดงกับคุณคิรีนะครับยกที่ผ่านมาจังหวะเจาะลำตัวกันครับตัดชายโครงต่อยหน้าท้องสลับจบคู่นี้เราจะได้ชมคู่มวยไทยมาราธอนนะครับชิงชนะเลิศขอบคุณนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวประกันชีวิต AIA คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนเตอร์ซิลเยลไดฟิลีนเบนด้า500โฟมล้างหน้าพรีมโนบุขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมครับผู้ให้การสนับสนุนนักชกไทยเพื่อเป็นแชมเปี้ยนโลกครับมีทั้งแอนเดอร์เซนแล้วก็ทิฟฟี่ด้วยนะครับแล้วก็สนใจธุรกิจของกายังห้าดาว02-808,000ครับจำง่ายนะครับโทรเลยครับ02-808,000เน้นลำตัวครับทางด้านโอเล่ดงยืนไหลซ้อนไหลเคาะไปเรื่อยครับหาทิศหาทางเคาะสนิมเคาะครับอดใจรอนะครับจบจากคู่นี้ครับแฟนๆจะได้ชมแล้วครับเจ้าซ็อกกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่ชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ชิงชนะเลิศผู้ชนะเลิศรับไป 300,000 บาทรองชนะเลิศ 200,000 บาทแล้วทั้งคู่นะครับจะได้เข้าสู่รอบโบนัสก็คือสนามสุดท้ายครับในการเข้าสู่รอบใหญ่นะครับรอบใหญ่เพื่อที่จะไปชิงรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo มูลค่า 700,000 กว่าบาทแล้วใครได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปลายปีก็จะต่อยอดครับนำไปชกที่ยังประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหพ
ของปีนี้ครับคุณสมิงขาครับปีนี้เราจะทำการแข่งขันวันที่29กรกฎาคมนี้ที่กรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดกลับมาเช่นเดิมครับมีทั้งเพชรมรกตวสังประภัยเจ้าของแชมป์ปีที่แล้วร่วมด้วย 3A ไก่ย่าง5ดาวครับโอ้ยรายการสุดยอดและยิ่งใหญ่เลยนะครับครับแล้วยังมีนักชกญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นแชมเปี้ยนประเทศไทยในรุ่นไฟเวทจะไปป้องกันแชมป์ยังประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของตัวเองด้วยโอ้น่าติดตามครับนักชกญี่ปุ่นแต่เป็นแชมป์ประเทศไทยชกป้องกันอย่างกรุงโตเกียวช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเช่นเดิมครับก็ถือว่ามีแบบแผนอย่างชัดเจนนะครับต่อยอดไปต่างประเทศขอบคุณโตโยต้าครับพักชมภาพช้าครับคุณเครื่องพิเศษโอเลดง CP Press มากับคุณกิริวอวิสลุการถ่ายภาพสดผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงกับ15นาทีเดี๋ยวเราก็ชมกันต่อนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับบริษัทบุญสมโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินอาปาเช่สำนักงานจราจรและขนส่งบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดจดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนปุ๋ยท็อปวัน ICP International และบริษัทแสงไทยวิดีคอนจำกัดโทนาฟเยนทริกตัวทั้งมาตอนนี้มาถึงยก5แล้วนะครับระหว่างอดีตแชมป์โลกของเรานะครับโอเลดง CP เฟสมาร์ทกับขุนคีรีวอยซ์สรุตแล้วก็ขอเชิญทดสอบสมรรถนะของรถไฮลักซ์รีโวนะครับและรถของโตโยต้าทุกรุ่นเลยครับได้ที่ผู้แทนจำหน่ายทั้ง7แห่งของจังหวัดชนบุรีนะครับทั้งบริษัทไทยยนต์ชนบุรีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าเมืองชนจำกัดบริษัทโตโยต้า GND ชนบุรีจำกัดบริษัทโตโยต้านครชนบุรีจำกัดบริษัทโตโยต้าอินเตอร์ยนต์ชนบุรี1999จำกัดบริษัทเจริญยนต์ชนบุรีจำกัดและบริษัทโตโยต้าพัทยา1998จำกัดครับครับท่านอยู่ใกล้ที่ไหนสาขาไหนโชว์รูมไหนไปทดสอบสมรรถนะของโตโยต้าได้ครับมาก็ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับเรียนเชิญได้เลยครับบอกจะไปนู่นแล้วกรุงเทพนะครับ21แห่งก็คือโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์เลยทีเดียวส่วนอาหารราคาครับพิเศษนะครับทั้งไข่ไก่สินค้าทุกชิ้นของกินของใช้ซื้อได้ที่นี่ครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับขนไปได้เต็มที่เต็มเหยียดเลยทีเดียวเน้นเลยครับเน้นเลยครับเห็นชัดๆนะครับโอเลดงเน้นมากเลยยกนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางด้านโตโยต้านั้นคืนกำไรให้กับแฟนบัตรมวยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาแล้วก็บันไดอีกขั้นหนึ่งอย่างที่เรียนไว้29กรกฎาคมครับต่อยอดไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นก็หมายความว่ามวยไทยนั้นกำลังโกอินเตอร์แล้วนะครับครับไปทั่วทุกมุมโลกนาทีนี้มีทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีศิลปินดาราหันมาชื่นชมกลับมาชมการจัดสดกันต่อนะครับคู่พิเศษนี่คือผลงานยกที่5กำหนด6ยกครับโอเลดงกับขุนคีรีวอวิสรุตเป็นสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดคุณพิชัยกิตติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัททุนชิวจำกัดโสมกุลีตังกุจับเครื่องดื่ม GSD ตราโสมกุลีตังกุจับและทวินสเปเชียลอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดนั้นสู่สากลแล้วก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอแล้วครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการเจ้าของทวินตัวจริงเสียงจริงครับอ่ะยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับเดี๋ยวคู่หน้าแฟนๆรอคอยมาถึงแล้วครับมวยโตโยต้ามาราธอนรอบชิงชนะเลิศครับมีสวนเหมือนกันครับทางด้านของขุนกิรีนี่เล่นงานเป้าใหญ่กันเลยครับล้วงลำตัวต่อยชายโครงและท่านอยากจะเรียนมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่ามวยสากลครับเรียนเชิญครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสนิทวงศ์34ครับก็ถือว่าแหมผู้ฝึกสอนนี่ประสบการณ์สูงทั้งนั้นครับเทรนทั้งแชมป์โลกเทรนทั้งยอดมวยก็เรียนเชิญได้นะครับจรัญสิทธิ์วงศ์34มีหนุ่มโบ๊ทนะครับคอยดูแลและบริหารงานอยู่รวมถึงถ้าเกิดคิดจะหาทำเลโฮมออฟฟิศนะครับย่านลาดพร้าว71ครับเรียนเชิญไปชมที่โครงการของ Diamond View นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวลาดพร้าว71ครับโครงการ Diamond View เป็นโฮมออฟฟิศชั้นดีเลยทีเดียว
ก็เรียนเชิญกันได้นะครับอุปกรณ์มวยไทยแล้วก็มวยสากลครับไฟเตอร์คุณภาพระดับอินเตอร์เลยครับคุณโดยคุณมิตรนครนะครับหรือว่าโปรโมเตอร์สุเมธซื่อสัตย์บงกตครับผ่อนลงแล้วนะครับทางด้านของโอเล่ดงหลังจากที่ตวงชายโครงตัดสีข้างดูแล้วแผนการชกทางเทรนเนอร์บอกให้เกมยาวครับเรียกว่าไม่จะได้ดูแล้วพละกำลังยังดีอยู่ครับโอเล่ดงคุณกิริก็เล่นด้วยนะครับด้วยความหนาด้วยความใหญ่มีอยู่2ประเด็นคุณชัยทัศน์หนีไม่ออกก็ต้องสู้เลยครับ ตอนเข้าสามเหลี่ยมครับนิดเดียวแล้วครับโอ้อีกนิดเดียวครับแม่เจอชุดหนักชุดใหญ่ครับก็ถือว่าอุ่นเครื่องได้ระดับเลยครับครับแล้วสื่อความส่งยิ้มให้กันเสร็จแล้วส่งยิ้มให้กันครับแล้วพักสักครู่นะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวจะได้ดูคู่ชิงชนะเลิศใครเป็นแชมป์สนามที่1เรากลับมาชมไฮไลท์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นกับการอุ่นเครื่องพิเศษของโอเลดง CP Freshmart กับคุณคีรีวอวิสรุตหนามากเลยครับคุณคีรีวันนี้ก็เต็มแล้วครับ6ยกจังหวะที่ล้วงลำตัวกันตัดชายโครงนี่นะครับต่อยกันสนุกทีเดียวนะครับขึ้นมาเพื่อให้โอเลโดงนั้นเตรียมความพร้อมไว้ทำศึกในสนามหน้านี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจำนวน6ยกรวมๆกันครับพบกับคุณดำรงต่ายทองครับคุณสิงห์ขาเชิญครับท่านผู้ชมครับเมื่อโชว์ครบยกกรรมการชูมือให้อดีตแชมป์โลกของเรานะครับโอเลโดงนะครับ CP Freshmart เป็นผู้ชนะคะแนน